สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนตุลาคม2564นะครับแต่การดูในเดือนนี้จะต่างไปจากเดือนที่แล้วคือเดือนกันยายนเพราะผมจะปรับรูปแบบการดูจาก3ใบเป็น5ใบนะครับเพื่อให้ครบครอบคลุมทุกเรื่องนะครับโดยเราจะใช้ไพ่เมเจอร์ดูภาพรวมของชาวราศีนั้นๆแล้วก็ใช้ไพ่มายเนอร์ในแต่ละชุดดูเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็ข้อควรระวังนะครับคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวราศีกุมจับได้ไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่คือ The Chariot ราชรถศึกนะครับแสดงว่าเดือนนี้ท่านมีความท้าทายรออยู่นะครับถ้าท่านต่อสู้ฝ่าฟันไปได้ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะครับใบแรกเรื่องการงานได้ไพ่สี่กระทาท่านจะได้การงานที่มั่นคงนะครับสมมติว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยเปลี่ยนงานมาหลายที่แล้วอยู่ไม่ยืดถ้าท่านได้งานในครั้งนี้จะเป็นงานที่มั่นคงอยู่ยืดทำงานได้ยาวเลยนะครับหรือว่าในทางกลับกันท่านอาจจะออกจากงานประจำเพื่อมาทำกิจการแล้วกิจการที่ท่านได้ทำเริ่มต้นในครั้งนี้จะนำความมั่นคงมาสู่ชีวิตของท่านนะครับหรืออีกในหนึ่งสี่คาถาอาจจะหมายถึงว่าท่านอาจจะได้รับทรัพย์สินเป็นของชิ้นใหญ่เช่นรถบ้านนะครับท่านอาจจะมีโอกาสซื้อรถซื้อบ้านเป็นของตัวเองหรือท่านที่ผ่อนมานานก็อาจจะเป็นจังหวะที่ผ่อนหมดได้ทรัพย์สินรถหรือบ้านเป็นของตัวเองนะครับถัดมาเรื่องการเงินได้ไพ่9เหรียญอันนี้ก็ถูกฉลกอย่างมากนะครับในเรื่องการเงินให้ผลดีกับคุณผู้หญิงด้วยนะครับหลายๆคนบอกว่า9เหรียญเป็นดวงเศรษฐีนีเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้หญิงราศีกุมได้จับได้ไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสได้ขยับฐานะของตนเองนะครับเข้าใกล้เศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีในเดือนนี้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชายในราศีกุมก็ถือเป็นไพ่ถูกฉลกในเรื่องการเงินเช่นกันนะครับถือว่าท่านก็มีดวงการเงินที่ดีในเดือนนี้หรือจะเรียกได้ว่าท่านมีนารีอุปถัมภ์ชักนำโชคเรื่องเงินมาให้ก็ได้นะครับใบที่3เรื่องความรักได้ไพ่3ถ้วย3ถ้วยอาจจะเป็นความหมายง่ายๆแค่ท่านกับคนรักของท่านได้ไปเฉลิมฉลองจัดงานปาร์ตี้รื่นเริงทานอาหารมีความสุขง่ายๆกันเอง2คนหรือร่วมกับกลุ่มเพื่อนฝูงก็เป็นไปได้หรือความหมายที่มากกว่านั้นเป็นไปได้ว่าท่านกับแฟนที่คบกันมานานอาจจะถึงจุดที่ท่านมีการกำหนดมั่นหมายเตรียมงานจัดพิธีแต่งงานก็เป็นไปได้นะครับใบสุดท้ายข้อควรระวังได้ไพ่7ดาบไพ่7ดาบเป็นการคิดวางแผนหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้กระทำการด้วยความรอบคอบวางแผนนะครับคิดก่อนทำอย่าทำโดยไม่ได้คิดวางแผนนะครับแล้วเชื่อว่าชาวราศีกุมจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนก็จะขอทวนดวงชะตาของชาวราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวราศีกุมได้ไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่คือ The Chariot แสดงว่ามีความท้าทายอุปสรรครออยู่ถ้าฝ่าฟันต่อสู้ไม่ได้ก็จะพบความสำเร็จแน่นอนเรื่องการงานได้สี่คาถาแสดงว่าจะได้งานที่มั่นคงนะครับหรือถ้าเริ่มกิจการก็จะเป็นกิจการที่ทำแล้วมั่นคงต่อไปอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินใหญ่ๆเป็นของตัวเองเช่นรถบ้านด้วยนะครับการเงินได้ไพ่9เหรียญก็เป็นดวงเศรษฐีที่ถูกโชคกับผู้หญิงนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชายจับได้ก็อาจจะได้นารีอุปถัมภ์นำโชคทางการเงินมาให้ส่วนความรักได้ไพ่3ถ้วยก็อาจจะเป็นการเฉลิมฉลองไปเที่ยวการจัดงานปาร์ตี้ระหว่างคุณกับแฟนหรือร่วมกับกลุ่มเพื่อนฝูงหรือถ้ามากไปกว่านั้นอาจจะเป็นการเตรียมงานจัดงานมั่นหมายพิธีแต่งงานเลยก็ว่าได้นะครับสุดท้ายข้อควรระวัง7ดาบแทนการคิดรอบคอบวางแผนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้ก็ควรจะคิดให้รอบคอบวางแผนคิดก่อนทำนะครับก็ขอจบคลิปของชาวราศีกุมเพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีกุมทุกคนโชคดีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe ขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณมากครับ